เรื่องแรกนะคะกลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอนะคะที่อ้างบอกว่าเป็นการยิงขีปนาวุธสกัด,ดโดรน MQ-9 Reaper ของกองทัพสหรัฐตกลงไปบริเวณเมืองท่าที่ฮูเดดาริมทะเลแดงแล้วก็เป็นภาพของการที่ไปเก็บกู้ซากดโดรนที่ว่านี้ด้วยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเปิดเผยโดยกลุ่มฮูตีค่ะแสดงภาพขีปนาวุธจากพื้นดินที่ถูกยิงออกมาสู่อากาศ ยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าพุ่งเข้าใส่วัตถุชิ้นหนึ่งที่กำลังลอยอยู่กลางอากาศก่อนจะปรากฏภาพการกู้ซรากวัตถุชิ้นนี้ขึ้นมาจากน้ำนะคะซึ่งถูกระบุว่าขีปนาวุธที่ยิงไปเนี่ยไปโดนเอ่อไปโดนโดรนสังหาร MQ9 Reaper ของสหรัฐยายาซาเรียค่ะโฆษกของกลุ่มฮูตีถแถลงเมื่อวานนี้นะคะว่าได้ทำการโจมตีเรือสหรัฐหลายลำแล้วก็โดรน MQ9 Reaper ที่บินเข้ามาในน่านฟ้าเมืองท่าคูเดดาริมชายฝั่งทะเลแดง คำกล่าวอ้างของฮูตีเนี่ยได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยอมรับบอกว่าโดรน MQ-9 Reaper ของกองทัพอากาศสหรัฐตกลงในทะเลใกล้เมืองฮูเดดาจริงแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเหมือนกับที่ฮูตีพูดหรือไม่นะคะว่าฮูตีเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมนะคะกำลังสืบสวนเหตุการณ์นี้อยู่ โดรน MQ-9 Reaper นะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Predator B ค่ะเป็นอากาศยานควบคุมระยะไกลแบบติดอาวุธมีราคาประมาณ32ล้านดอนลลาร์หรือเกือบเกือบ1,200ล้านบาทหน้าที่หลักของ MQ-9 Reaper นะคะก็คือการโจงตีเป้าหมายแบบสายฟ้าแลบส่วนหน้าที่รองก็คือเก็บข้อมูลข่าวกรองซึ่งภารกิจที่สร้างชื่อให้กับ MQ-9 Reaper มากที่สุดก็คือการลอบสังหารานพลกาเซมสุเลมานี ตามคำสั่งของอดีตประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์นะคะผู้บัญชาการกองกำลังคุชของอิหร่านมกราคมปี2020เป็นข่าวใหญ่ไปส่วนสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ค่ะก็ยังคงมีแนวโน้มตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้นะคะสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศว่าจะจำกัดการเข้ามาประกอบาศาสนาพิธีของผู้นับถือาศาสนาอิสลามในมัสยิดอลวักซอร์ระหว่างเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงมีนาคมนี้ โดยนายอิตามาเบนกวีค่ะรัฐมนตรีกระทรวงความปลอดภัยสาธารณะบอกว่าการจํากัดจํานวนชาวมุสลิมที่จะเข้ามาประกอบพธิธีในมัส,สยิดอวักซอนะคะจะสร้างความปลอดภัยได้มากขึ้นขณะที่กลุ่มฮามาสก็ประนามการตัดสินใจของรัฐบาลอิสราเอลพร้อมทั้งเรียกร้องชาวปาเลสไตน์รวมพลังกันต่อต้านนายเบนนี่แกนส์นะคะสมาชิกคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมออกมาเตือนบอกว่าถ้ากลุ่มฮามาสเนี่ย ไม่ปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่เหลือซึ่งถูกจับไว้ในฉนวนกาซาภายในวันที่10มีนาคมนี้ซึ่งวันนั้นเป็นวันเริ่มต้นของเดืนดอนรอมฎอนจะเดินหน้ารุกโจมตีเมืองราฟาอย่างแน่นอนแต่ว่าแกนส์ยืนยันนะคะว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในราฟาเนี่ยจะมีขึ้นคู่ขนานไปกับการอพยพประชาชนออกมาล้านกว่าคนแล้วก็ลดความสูญเสียชีวิตให้น้อยที่สุดโดยจะมีการร่วมมือกับสหรัฐแล้ก็อียค่ะ